ทิศทางตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้แนวโน้มจะเป็นแบบไหนนะคะช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผอ.ฝ่ายวิเคราะห์ขออภัยค่ะผอ.ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะของบล.คันทรีกรุ๊ปนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับคุณมงคลพ่วงเพตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายนี้มีโอกาสที่จะรีบาวด์ไหมคะดูจากตลาดต่างประเทศแล้วซึ่งผมคิดว่าเรื่องยุโรปเนี่ยเป็นตัวชี้นำตลาดเนี่ยคิดว่าความกังวลยังไม่หมดไปนะครับก็คือคนเบย์กังวลว่าปัญหาทางการเงินของตัวสเปนเองหรือแม้กระทั่งกรีซเองเนี่ยก็อาจจะมีอยู่บ้างเนี่ยน่าจะเป็นแรงกดสำคัญกับตลาดหุ้นนะครับคิดว่าช่วงบ่ายๆนี้เนี่ยตลาดน่าจะยังคงกว้างอยู่ในแดนลบนะครับเมื่อเช้าปิดไป8จุดเนี่ยผมคิดว่าบ่ายนี้ก็ยังคงลบนะครับยกเว้นแต่ว่าตัวตลาดหุ้นยุโรปเองเนี่ยในช่วงประเภทบ่ายๆแก่ๆเนี่ยจะมีข่าวมีอะไรเข้ามาในทางที่เป็นบวกอันนี้ก็อาจจะพลิกกับตลาดขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดในทางตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดข่าวที่ออกมาตลาดยุโรปบ่ายๆเนี่ยออกมาเป็นลบผมคิดว่าอาจจะทำให้เราของเราเนี่ยลบมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สถานการณ์การเมืองในประเทศเองนั้นเนี่ยก็หลังจากที่เงียบไปพักใหญ่ๆมาแล้วหลายเดือนแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีความมีอุณหภูมิมันอุ่นขึ้นมานะครับก็เป็นตัวหนึ่งหรือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนเองเนี่ยกำลังจับตาดูอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับว่าการเมืองในประเทศเองเนี่ยจะรักษาความสงบนิ่งเนี่ยไปได้อย่างที่เกิดขึ้นในหลายๆเดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับค่ะยังอุ่นๆอยู่ยังไม่ร้อนนะคะแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องจับตาอยู่นะคะคุณผู้ชมคะช่วงนี้อยากปรึกษาการลงทุนตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้กับคุณมงคลโทรเข้ามาเลยนะคะเราจะเปิดสายกันสั้นๆนะคะ023383831-3นะคะส่วนกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะคุณมงคลดูเหมือนปัจจัยทั้งนอกปัจจัยทั้งในเนี่ยก็กดดันเหลือเกินนักลงทุนต้องทำยังไงดีคะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมันตลาดเองมันดูก้ำกึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะไปผ่าน1150ไปเลยแต่ปรากฏว่ามีข่าวลบของต่างประเทศเข้ามามีเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าวันในช่วงนี้เนี่ยตลาดเองมีความไม่แน่นอนสูงอาจจะลงไปอีกหรือว่าอาจจะกลับขึ้นอีกก็ได้แต่ว่ามันตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตัวเองเนี่ยอาจจะถือหุ้นไว้ก่อนหรือว่ารอดูอยู่นอกตลาดไว้ก่อนรอให้มันมีทิศทางที่ชัดเจนแล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะครับหรือไม่ก็คงไปสลับไปเล่นในหุ้นตัวที่มีข่าวซึ่งก็คงต้องไปว่ากันรายวันครับค่ะคงว่ากันรายวันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายของคุณธนาทิพย์นะคะมารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรคุณธนาทิพย์โทรเข้ามาใหม่นะคะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าให้ดูจังหวะของการเก็งกำไรในวันนี้จริงๆส่งท้ายสุดสัปดาห์เหลือเวลานิดเดียวแล้วก็เดี๋ยวหยุดยาวด้วยนะคะควรที่จะมีการปรับพอร์ตยังไงแล้วก็ถ้าเก็งกำไรนี่พอจะมีจังหวะไหมคะผมคิดว่าการเก็งกำไรในช่วงแบบนี้เนี่ยของเราเนี่ยนะครับเวลาเราหยุดยาวเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าคนไม่ในบนสถานการณ์ที่ไม่ค่อยมีความไม่แน่นอนเนี่ยแต่คนจะไม่ค่อยเข้าไปซื้อหุ้นนั้นเนี่ยผมคิดว่าการไปไล่ซื้อดักหุ้นแล้วผ่านวันหยุดแล้วค่อยมาขายเนี่ยผมคิดว่าตลาดแบบนี้ดูไม่ค่อยเหมาะนะครับอาจจะไปยกเว้นว่าไปเล่นหุ้นแบบประเภทบางตัวนะครับเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นตัวที่ไม่ค่อยอย่างเช่นวันนี้เราจะเห็นหุ้นที่มีอยู่ในฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยอยู่หลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดจะลงทุนเนี่ยก็คงเลือกหุ้นในกลุ่มนั้นแต่ก็คงเป็นกลุ่มที่ประเภทผมอยากให้ไปติดกลุ่มประเภทดีเฟนซีฟไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นกลุ่มที่ไม่เสี่ยงหรือว่าไม่สวิงตามตลาดมากนักอย่างพวกดีแท็กนะครับพวกเอ็กโปหรือพวก BEC อะไรพวกนี้นะครับเป็นการถือไว้โดยที่หุ้นพวกนี้มันจะไม่ค่อยอิงกับตลาดมากนักแล้วก็มันจะได้ไม่เสี่ยงมากนักเหมือนกันนะครับค่ะเดี๋ยวไปที่สายคุณเชษฐ์ต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านครับค่ะเชิญค่ะขอถามจะรอเข้า GC กับท็อปครับ GC กับท็อปนะคะจุดถอยจุดตรงไหนด้วยครับขอบคุณครับค่ะแนวต้านกับจุดถอยนะครับขอบคุณครับตัว PTT GC นะครับใช่ค่ะผมว่าตัวนี้เนี่ยจังหวะตอนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ครับเนื่องจากมองในมุมเทคนิคกันแล้วกันเพราะว่าเรื่องของพื้นฐานอะไรพวกนี้เนี่ยมันคงตอนนี้คงยังไม่ต้องพูดถึงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัวเทคนิคเองเนี่ยถ้าเขาหลุด55บาทนะครับผมคิดว่างานนี้คงต้องรออาจจะไปว่ากันที่50เลยนะครับงั้นผมใช้จุดนี้กันแล้วกันดูตรงนี้นิดหนึ่งว่าถ้าเกิดภายในวันหรือ2วันเนี่ยราคาถ้าไม่หลุด55บาทแล้วก็หรือไม่ก็มีแรงซื้อขึ้นมาเป็น56อะไรพวกนี้เนี่ยผมว่าค่อยไปซื้อตามนะครับเพื่อซื้อตามอย่าไปเน้นตั้งรับที่55เพราะว่าเราไม่รู้จะหลุดหรือเปล่านะครับแล้วก็จุดขายเนี่ยถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาแล้วซื้อตามเนี่ยจุดขายเขาไปคงไปที่ประมาณ60บาทครับส่วนตัวท็อปเองเนี่ยนะครับผมว่าตัวนี้เองเนี่ยนะครับคิดว่ามองแล้วเนี่ยคิดว่าความเสี่ยงในเรื่องของตัวราคาน้ำมันยังคงมีนะเพราะฉะนั้นตัวท็อปเองเนี่ยถ้าเกิดจะลงทุนจริงๆเนี่ยผมอยากให้ราคาผ่าน
ขึ้นไปเหมือนกับ TC นะครับ 1,500 ขึ้นไปแล้วค่อยไปลงทุนดีกว่านะครับแล้วก็เป้าต่อไปก็ไปอยู่ที่ประมาณแถว60บาทนะครับค่ะ60บาทช่วงนี้หุ้นพวกนี้เนี่ยมันลงมาเทสแนวรับกันอยู่มันต้องดูนิดนึงว่าต้องไม่หลุดด้วยถึงจะเล่นได้นะถ้าหลุดก็จบกันไปเลยนะครับค่ะอย่างท็อปนี่ก็ต้องไม่หลุด55ต้องไม่หลุดต้องไม่หลุดเท่าไหร่คะจริงๆหลุดนะท็อปเองเนี่ยไม่ใช่หลุดไม่แนวรับไม่ใช่55ค่ะท็อปเองแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก53ค่ะนะครับถ้าหลุด53เนี่ยก็ต้องคัดนะครับสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็แนะนำกันไปพูดถึงหุ้นที่เข้ามาใหม่ในตลาดในวันนี้หน่อยค่ะเอเชียเอวิเอชั่นแนะนำนักลงทุนยังไงดีคะดูแนวโน้มตอนนี้ตัวนี้จริงๆเรายังไม่ได้ทำในเชิงบทวิเคราะห์นะผมมองว่าอย่างนี้ครับหุ้นที่มาซื้อขายในวันแรกพวกนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยดีมานด์ซัพพลายพวกนี้มันยังไม่ลงตัวการเล่นหุ้นพวกนี้ปกติแล้วเนี่ยมันจะถือว่านักลงทุนเองเนี่ยต้องยอมรับความเสี่ยงเลยว่าถ้าเกิดสมมติว่าบางตัวนี่เขาจะดีไปเลยบางตัวก็จะแย่ลงไปเลยเพราะตัวนี้ผมคิดว่าถ้ามองในแง่นักลงทุนเองซึ่งไม่อยากจะมีความเสี่ยงเลยมากเนี่ยผมว่ารอดูให้ดีมานด์ซัพพลายของหุ้นในตัวเนี้ยมันนิ่งซะก่อนอาจจะเทรดผ่านไประยะหนึ่งเราค่อยไปดูดีกว่าว่าเอ๊ะราคาที่เขาเสนอขายเนี่ยบางคนบอกว่าไปดูราคามันถูกกว่าไทยการบินไทยแต่ปรากฏว่าพอเทียบพาจริงๆเนี่ยมันพามันต่ำกว่าการบินไทยเยอะนะครับผมคิดว่านะครับรอให้ผ่านระยะเวลาตรงนี้ไปแป๊บนึงสักหลายวันเนี่ยเราค่อยเข้ามาดูดีกว่าว่าตรงจุดตรงนี้เนี่ยควรมีคนเข้ามาซื้อกันหรือเปล่าครับแล้วสำหรับใครที่ถืออยู่ล่ะคะคนที่ถือผมว่ามันถ้าเป็นราคาจองตอนนี้เนี่ยตอนนี้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ 3.78 นะครับผมก็เดาว่าจะห่างจากราคาจองไม่มากมายนะก็คงอาจจะรอดูถ้าเกิดราคายังไม่ได้ต่ำกว่าจองพวกนี้เนี่ยก็คงถือต่อได้นะครับถึงก็ตามอย่าให้หลุดต่ำกว่าจองก็แล้วกันนะครับเพราะถ้าเกิดผมจะมีอย่างนี้ตั้งที่ผมเคยสังเกตมาเนี่ยถ้าราคาหุ้นตัวไหนก็ตามที่ต่ำกว่าราคาจองเนี่ยราคาหุ้นตัวนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยดีระยะต่อไปจะไม่ค่อยดีเลยมันตรงนี้ก็ใช้เป็นจุดใช้และจุดที่เป็นราคาจองเนี่ยเป็นจุดที่คัดด้วยกันแล้วกันนะครับค่ะคือต่ำกว่าราคาจองคือวันไหนวันหนึ่งมีวันที่ปิดแล้วเนี่ยต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าแล้วมันจะเสียไปเลยนะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาที่3.70 บาทนะคะสำหรับหุ้นตัวนี้วันนี้ก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงหยุดยาวแล้วแนะนำนักลงทุนปรับพอร์ตนิดนึงค่ะครับก็หมายถึงค่ะแนะนำต้องคุณปรับพอร์ตนิดนึงค่ะว่าช่วงจังหวะนี้ถ้าหากว่าให้บริหารจริงๆถือเงินสดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะถ้าเกิดผมดูว่าเงินสดตอนนี้ถ้าถามตอนนี้นะผมคิดว่าน่าจะถือเงินสดสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็หุ้นก็ส่วนหุ้นเองผมว่าต้องไปพิจารณาด้วยนะครับว่าตัวที่เราถือเนี่ยมันอยู่ในสถานะใดนะครับถ้าเกิดมีกำไรในระดับที่มากๆแล้วราคาเริ่มจะถูกเทคกันมาในช่วงนี้ผมว่าน่าจะเทคโปรฟิตเอากำไรกลับเข้ามาในกระเป๋าซะก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดดูภาพใหญ่ของตัวพอร์ตเราเนี่ยเงินสดเนี่ยควรจะถือไว้สักครึ่งหนึ่งครับค่ะส่วนหุ้นกลุ่มพลังงานนี่ดูแนวโน้มราคาน้ำมันนี่ก็เป็นปัจจัยกดดันด้วยใช่ไหมคะใช่ครับสำหรับภาพหลังจากนี้นี่อยากจะให้แนะนำนักลงทุนนิดนึงค่ะเพราะว่าหลายคนนี่ก็ติดกลุ่มพลังงานเยอะอยู่เหมือนกันนะคะกลุ่มพลังงานเมื่อกี้ที่เรียนไปว่ามันราคาน้ำมันเนี่ยถามว่าจะลงไปจากนี้ไหมผมคิดว่าเอาไว้เท็กซัสเป็นหลักเนี่ยราคาอยู่ที่80ไปปลาย86 87เหรียญเนี่ยค่ะผมคิดว่าลงจากระดับนี้ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะเนี่ยโอกาสที่หุ้นน้ำมันจะลงไปเทกระจาดลงไปจากนี้ไปเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่เรื่องน้ำมันแต่น่าจะมาจากเรื่องตลาดนั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาวะตลาดเองเนี่ยไม่ดีแล้วปรากฏว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้กำลังยืนอยู่เหนือแนวรับถ้าเขาหลุดแนวรับลองไปเปิดกราฟดูนะครับถ้าเขาหลุดแนวรับแล้วทำนิวโลอีกเนี่ยผมว่าหุ้นน้ำมันเนี่ยจะเป็นหุ้นที่ก็เรียกเป็น continuous pattern คือจะเป็นการลงต่อนั้นคนที่ถือหุ้นน้ำมันอยู่เนี่ยนะครับใช้จุดตรงนี้แหละตรงแนวรับที่ของแต่ละตัวเนี่ยที่มีตื่นยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดอ้างอิงได้เลยถ้าเกิดเขาหลุดนี่ก็ถือว่าไม่ต้องเล่นกันแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณทางเทคนิคมันจะเสียไปเลยค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมงคลมากเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมงคลพ่วงเพตรานะคะผอ.ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลอคันทรีกรุ๊ปนะคะดูแนวรับให้ดีนะผู้ชมถ้าหากว่าหุ้นกลุ่มน้ำมันหลุดแนวรับเนี่ยก็น่ากังวลใจส่วนหุ้น IPO ใหม่ๆเนี่ยก็ให้ดูที่ราคา IPO นะถ้าหากว่าหลุด IPO ลงไปเนี่ยแนวโน้มก็อาจจะไม่ค่อยจะดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูให้ดีด้วยแนวรับนะคะจะดูกันยังไงล่ะนะคะหุ้นเนี่ยมีหลายตัวเหลือเกินและแต่ละตัวเนี่ยแหมราคาเนี่ยก็วิ่งไปวิ่งมาเราไม่รู้หรอกว่าแนวรับจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราก็ถามแต่นักวิเคราะห์นะคะวันนี้ไต่บันไดเซียนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าแนวรับเนี่ยดูกันยังไงตรงไหนถือว่าเป็นแนวรับนะคะติดตามได้ค่ะจากคุณรณกิจสารินวงศ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบลคันทรีกรุ๊ปในช่วงไต่บันไดเซียนนะคะธนวัฒน์และทีมงานลาไปเลยนะคะขอให้โชคดีกับตลาดหุ้นไทยบ่ายนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
วัสดีนักลงทุนทุกท่านครับผมธนกฤตสารินวงศ์มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วในช่วงไต่บันไดเซียนในคราวที่แล้วนั้นผมพูดถึงการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคโดยใช้แนวต้านซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากครับเพราะแนวต้านนั้นช่วยท่านขายหุ้นได้อย่างเหมาะสมครับแต่วันนี้นั้นผมจะมาสอนท่านในทิศทางตรงข้ามเราเรียกว่าแนวรับครับถือว่าแนวรับนั้นมีความสำคัญไม่แพ้กันได้ช่วยนักลงทุนนั้นสามารถจะกำหนดกลยุทธ์ได้ว่าเราควรจะรับหุ้นตรงไหนแนวรับมีความสำคัญมากและแนวรับคืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันนะครับแนวรับนะครับคือแนวที่หุ้นอยู่ต่ำกว่าราคากระดานในปัจจุบันครับอันที่สองแนวรับคือแนวที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อหุ้นนั่นเองเรามาทำความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นว่าหุ้นในปัจจุบันในรูปวงกลมดังกล่าวอยู่ราคาตรงรูปวงกลมแนวรับคือแนวที่เราคาดว่าหุ้นจะมีการปรับตัวลดลงมาถึงแนวดังกล่าวแนวดังกล่าวด้านล่างที่เป็นเส้นนั้นเราเรียกว่าแนวรับทางด้านทฤษฎีครับถือว่าเป็นแนวที่หุ้นนั้นมีโอกาสจะปรับตัวลงมาและไม่น่าจะผ่านแนวรับดังกล่าวได้แนวรับดังกล่าวจริงเป็นแนวสำคัญในการที่เราตั้งรับซื้อหุ้นนั่นเองเรามาดูรูปกราฟประกอบของแนวรับนะครับยกตัวอย่างหุ้นหนึ่งบริษัทนะครับถ้าราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่8บาทเราประเมินว่าหุ้นดังกล่าวนี้มีโอกาสจะปรับตัวลดลงมาไม่ต่ำกว่า7.40 บาทนั่นหมายความว่าแนวรับของหุ้นดังกล่าวนี้อยู่ที่7.40 บาทนั่นเองถ้านักลงทุนจะตั้งรับหุ้นตัวนี้ให้เข้าซื้อที่ราคา7.40 บาทครับถือเป็นแนวรับที่สำคัญของหุ้นตัวนี้และเช่นกันครับแนวรับนั้นอาจจะมีมากกว่า1แนวมาดูกราฟประกอบนะครับรูปเดียวกันเลยเราสามารถกำหนดแนวรับเป็น2แนวได้ครับเช่นแนวรับแรก7.40 บาทและแนวรับที่2นั้นอยู่ที่6.90 บาทมีประโยชน์อย่างไรครับถ้าหุ้นดังกล่าวนั้นปรับตัวลดลงมาเราสามารถตั้งรับทั้งแรกที่7.40 บาทได้ซื้อ1ครั้งครับแล้วถ้าเกิดหุ้นดังกล่าวยังปรับตัวลงไปเราก็ประเมินว่าน่าจะปรับตัวลงไม่ต่ำกว่า6.90 บาทให้เราไปตั้งซื้ออีกครั้งที่6.90 บาทเพราะเราเชื่อว่าลงมาไม่ต่ำกว่านี้จากนั้นหุ้นจะฟื้นตัวขึ้นไปถือว่าอันนี้เป็นแนวรับตั้ง2แนวที่มีความสำคัญมากนักลงทุนครับแนวรับนั้นเป็นแนวสำคัญที่นักลงทุนจะต้องกำหนดกลยุทธ์ในการที่จะเข้าซื้อหุ้นนะครับและผมมีจุดข้อสังเกตที่สำคัญอันหนึ่งว่าการเข้าซื้อหุ้นที่แนวรับนั้นจะต้องระมัดระวังอะไรบ้างมาดูกันนะครับการตัดสินใจซื้อหุ้นที่แนวรับครับให้พิจารณาดังต่อไปนี้ครับเน้นสำคัญที่วอลุ่มเลยถ้าวอลุ่มมีความหนาแน่นค่อนข้างมากและหุ้นกำลังปรับตัวลงเราไม่ต้องรีบซื้อครับแสดงว่าหุ้นดังกล่าวนั้นมีแรงขายค่อนข้างหนาแน่นเราอาจจะไปรอแนวรับถัดไปก็ได้แต่ถ้าเกิดหุ้นนั้นกำลังปรับตัวลงและมีวอลุ่มค่อนข้างน้อยแสดงว่าแรงขายเริ่มน้อยลงไปแล้วทำให้เราสามารถจะตั้งรับได้ในราคาที่ค่อนข้างดีและมีความเสี่ยงต่ำและที่สำคัญครับถ้าหุ้นดังกล่าวนั้นอยู่ในภาวะโอเวอร์โซหรือมีที่มีภาวะขายเกินเป็นจังหวะให้เราเข้าซื้อหุ้นเช่นกันนักลงทุนครับนี่คือประโยชน์ของแนวรับซึ่งนักลงทุนนั้นสามารถจะใช้ประโยชน์ได้ว่าแนวรับนั้นทำให้เราสามารถรับหุ้นได้ราคาที่เหมาะสมและค่อนข้างถูกครับใช้ประโยชน์ทั้งแนวรับและแนวต้านให้ได้นะครับจะทำให้นักลงทุนนั้นได้ราคาซื้อและราคาขายที่ค่อนข้างดีทีเดียวครับ